สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกตัวไอคู11นะครับตัวเครื่องก็ดูพรีเมียมมันเป็นของเขียนโบตอสต่อ BMW Premium Partner ครับอ๋อมีซีนตรงนี้ด้วยแนะนำมีดคมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่คมอาจจะเปิดไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ติดฟิล์มมาให้เลยก็มีนี้ครับไอคูมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีเคสใส่มาให้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงใช่มีฟิล์มใส่มาให้มีฟิล์มติดมาให้เลยเนี่ยครับพอมองเห็นเนาะฟิล์มอาจจะดูไม่เต็มจอนะครับแต่ก็ดูครอบคลุมเป็นกล้องขนาดใหญ่ครับไลท์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแถบน้ำเงินดำแดงแล้วก็พื้นขาวนะครับมีเมนูภาษาไทยมีแบบ3ปุ่มด้านล่างหรือจะทำด้วยมือสัมผัสผมแนะนำของผมเริ่มชินมือสัมผัสแล้วเพราะว่าผมชินกับเวลาปัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เข้าเครื่องได้แล้วนะครับตัวเครื่องพอมีอธิบายด้วยว่าศูนย์จัดการจะทำยังไงอ๋ออันนี้เป็นศูนย์จัดการนี่ตังค่าแหละชอบมีระบบโคลนแอประบบต่างๆในเครื่องมีครบหมดเลยครับตัวนี้เป็นแรม16นะครับแล้วก็สามารถจำลองแรมเพิ่มอีก8เป็น24ความจุ256นะครับ Android 13ตัวล่าสุดเลย CPU เป็นตัวล่าสุดเลยครับ Snapdragon 8 Gen 2นะครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเอาไปทดสอบเบสมาร์คต่างๆก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปนี้เป็นคลิปอันบ็อกซ์นะครับขอสนุกกับมือถือใหม่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ลืมใส่ชาร์จอ่ะใส่ชาร์จ120วัตต์ครับเขียนโป้งๆเลยว่า120วัตต์แนะนำถอดพลาสติกออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วหัวจะเป็นไทป์ C นะครับตรงนี้คือสายนะครับในกล่องมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วโอ้เขามีหัวแจ็คไทป์ C เป็น 3.5 มาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังมีหูฟังดีๆแบบที่เป็น 3.5 อยู่ก็ใช้ได้แต่ผมไม่ได้ใช้ผมเป็นหูบลูทูธหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอยัดใส่เก็บเหมือนเดิมนะอันนี้กล่องใส่ชาร์จจะแบบเป็นแบบแข็งๆหนาๆเลยใหญ่มากถ้าทำหายทีก็ต้องไปศูนย์ Vivo ครับเคยไปศูนย์ Vivo ที่ MBK ชั้น4เพราะศูนย์บอกตอนนี้รับซ่อมรุ่นนี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครมือถือมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าศูนย์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบจอตกแตกหรือว่าเครื่องเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยครับเช็คเฟิร์มแวร์เช็คลมหรือให้ตรวจสภาพอะไรทำอะไรทำได้หมดเลยสายผมรู้สึกว่ามันยาวแป๊บนึงนะผมขอวัดแป๊บนึงไม่ต้องยกกล้องตามนะสายยาวพอสมควรเลยฮะขอวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะไม่ต้องตามตรงก็
ันนี้1เมตรนะครับสาย1เมตร50เซนครับเมตรครึ่งโอเคเลยนะครับสรุปให้สายเมตรครึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาชาร์จแบตใครที่แบบเล่นบนโซฟาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะก็จะขึ้นฟาสชาร์จนะครับชาร์จเร็ว120วัตต์นี่เขาบอกว่า19นาทีก็จาก0ถึง100อันนี้เริ่มที่30ก็31แล้วอะ คือแบบเปิดคลิปดูได้เลยอันนี้ถ้าเปิดอีกทีนี่คือ32ใช่ไหมก็เร็วอยู่ครับอันนี้แต่ปัญหาคือถ้าเกิดใครอยากมีชุดชาร์จมากกว่า1ชุดก็แนะนำว่าติดต่อศูนย์แล้วก็สั่งเป็นอะไรนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียว33แล้วครับเดี๋ยวรอชาร์จเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปทดสอบตัวคะแนนเบสมาร์กกันว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเล่นเกมเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากครับ